สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามว่า BP กับพรแห่งดวงจันทร์อันไหนดีกว่ากันคือคำถามนี้ครับเป็นคำถามโลกแตกที่ผมมักจะเจอในคอมมูนิตี้ของ Genshin Impact ครับและมันมีมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสัก 2-3 ทีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดและคิดว่าน่าจะมีต่อไปนะครับก็เลยตัดสินใจมาทำคลิปนี้เพื่อไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่กันนะครับโอเคมั้ยทีนี้เรามาเรียนรู้ก่อนนะครับว่า2 อย่างนี้คืออะไรบ้างมาเริ่มจากพรแห่งดวงจันทร์กันดีกว่านะฮะพรแห่งดวงจันทร์เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ารายเดือนของ Genshin Impact นั่นเองซึ่งพรแห่งดวงจันทร์นี้นะครับจะให้ตรงส่วนของ300 Genesis Crystal ให้เพื่อนๆนะฮะอันนี้นะ300 Genesis Crystal ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นค่าเงินตรงแคชของ Genshin Impact นะฮะแล้วก็จะให้ตรงส่วนของ 2,700 ไปมอนเจมนะครับแต่มีแต่นะฮะแต่นี้มันจะไม่ได้ให้มาทีเดียวเพื่อนๆจะต้องทำการล็อกอินครับล็อกอินจำนวน30วันเพื่อให้ได้ทั้งหมด 2,700 ไพมอนเจมนะฮะซึ่งเพื่อนๆจะได้วันละ90ไพมอนเจมโอเคไหมนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ารายเดือนของ Genshin Impact อันนี้สามารถซื้อสเตตกันได้นะโอเคเผื่อใครไม่รู้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับว่าผมก็ซื้ออัดไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคไหมทีนี้ตัวส่วนของตัว Genesis Crystal นะครับนอกจากที่มันจะเป็นค่าเงินแคชเอามาซื้อของพวกนี้นะพวกสกงสกินตัวละครหรือแม้แต่ตรงนี้นะฮะโอเคนะมันสามารถที่จะมาแปลงร่างเป็น Dragon Gem ได้นะฮะโดยที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน1ต่อ1อย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะอันนี้แน่นี่นะโอเคนะนี่คือตรงส่วนของแพ็ครายเดือนของ Genshin Impact หรือพรแห่งดวงจันทร์นั่นเองทีนี้ไปกันต่อนะฮะในส่วนของ BP มันคืออะไรBP มันคือ Battle Pass นั่นเองฮะโอเค BP นะฮะเป็นคำย่อของคำว่า Battle Pass ใน Genshin Impact นั่นเองนะฮะซึ่งมันเหมือนเกมอื่นเลยคือปกติแล้วครับ Battle Pass เนี่ยครับมันจะมีระดับขั้นของมันใช่ไหมครับซึ่งเกมนี้ตันอยู่ที่50นั่นเองอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาบอกนะครับนี่นะตอนนี้เหลืออีก24วันนะครับโดยปกติแล้ว Battle Pass ของ Genshin เนี่ยครับมันจะต้องทำการทำภารกิจเหล่านี้นะครับจะมีประจำวันประจำสัปดาห์หรือแม้แต่ว่าประจำเควส BP รอบนี้นะฮะโอเคพวกนี้นะเพื่อเอาเลเวลนะครับมาใช้นะครับในการปลดล็อกขั้นโดยที่ถ้าเพื่อนๆไม่มีการเติมอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับ BP สเต็ปแรกที่เพื่อนๆจะได้นะครับคือแค่แถววนมันคือ BP นักเดินทางนั่นเองซึ่งโดยมากครับของส่วนใหญ่จะเป็นของอัพเกรดตัวละครนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของเรซินอย่างนี้หรือแม้แต่ตรงส่วนของนี่อันนี้ไอตัวส่วนของไอตัวเม็ดกาชาครับเปิดตู้ถาวรนะให้แค่จะตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ BP นักเดินทางนะฮะส่วนของ BP อัศวินเนี่ยฮะมันจะมีความพิเศษอยู่เพิ่งกดมาที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะปลดล็อก BP อัศวินนี่จะเห็นนะฮะอันนี้เป็นคำโปรยที่เขาเขียนขึ้นมานะฮะโอเคนะ BP อัศวินเนี่ยครับมันจะเป็นการปลดล็อกแถวล่างแถว2ทั้งที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละฮะโดยที่แถว2เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ปกติแล้วครับนี่มันจะมีสิ่งนี้อยู่กล่อง BPกล่อง BP คืออะไรกล่อง BP นี้คือกล่องที่เพื่อนๆนะฮะจะสามารถเลือกอาวุธเหล่านี้ได้1ชิ้นนั่นเองซึ่งอาวุธแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเรียกมันว่าเป็นอาวุธ Battle Pass นะฮะและมันมีชื่อแต่ละอันด้วยนะครับซึ่งความสามารถแต่ละอันเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้สเตตคงตัวที่มันให้อ่ะฮะมันจะมีในเรื่องของ Critical Rate เสมอโอเคผมจะเปิดให้ดูนะครับในส่วนของอาวุธ BP นะฮะอันนี้นะอาวุธ BP อย่างชิ้นนี้นะฮะตรงส่วนของ Serpent Spire นี่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะมันจะมีการเพิ่มอัตราคิหรือแม้แต่ตรงส่วนของ Solar Pearl ตัวนี้นะครับก็เป็นอัตราคิเช่นกันอันนี้ก็เป็นอาวุธ BP นะนี่ฮะ Vindic Sense Hunt นะฮะอันนี้เป็นอัตราคิเหมือนกันหลักๆคือ BP นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันให้ในส่วนของอัตราคิกับเพื่อนๆโอเคมั้ยซึ่งอัตราคินะฮะพออาวุธมันให้มาเสร็จมันจะทำให้เพื่อนๆปั้นสเตตง่ายโอเคนะนี่คือความพิเศษของ BP อัศวินนะฮะ30นะเบล30ถึงมาเปิดได้นะครับกล่องสีทองๆแบบนี้นะฮะแบบนี้โอเคไหมแล้วพี่อัศวินนะฮะตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ให้เป็นเม็ดฟ้าแหละมันจะให้เป็นเม็ดที่เราเอาเปิดตู้นะครับตรงส่วนของตู้อาวุธหรือตู้ลิมิเต็ดพวกตัวละครอะไรพวกนี้ครับโอเคนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับและตรงส่วนของตัวไอตัวพวกวัสดุอัปเกรดตัวละครทั้งหลายแหล่เนี่ยครับสังเกตนะส่วนใหญ่มันจะประมาณ3เท่าของข้างบนนะฮะจะประมาณ3เท่านะมันไม่ใช่ทุกสล็อตที่เป็นแบบนี้แต่โอเคประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับก็จะมีการให้ตรงส่วนของหนังสือนะฮะในการอัพเกรดสกิลและไม่จบเมื่อถึงสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะได้รับมาอีก680ไรมอนเจมนะฮะโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการซื้อ BP อัศวินก่อนนะเอาอัศวินก่อนนะฮะแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อเลเวลตรงนี้ได้นะแต่ก็ไม่แนะนำอยู่ดีมันสามารถเก็บได้นะครับถ้าเพื่อนๆแบบเล่น BP ตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นของที่มันรีมาโอเคไหม
ทีนี้เราต้องคุยกันก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่ามันไปถึงในท้ายแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อ BP อัศวินนะฮะถ้าเก็บเลเวลไม่ทันอ่ะเราต้องคุยให้ชัดตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้นอกจากอัศวินนั้นเนี่ยมันมีอีกขั้นนึงมันคือ BP เทพเจ้า BP เทพเจ้านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่เราจะได้เหมือน BP อัศวินเลยและมันจะมีตรงส่วนของเลเวลนะครับให้10โดยทันทีและตรงนี้นะฮะมันจะได้ของลิมิเต็ดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของเนี่ยการนำบัตรนะอันนี้นะเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตรงส่วนของนี่ฮะเรซินนะครับคูณ5โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ BP เทพเจ้านะมันเป็นอัปเกรดอีกขั้นนึงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับแต่โดยมากแล้วผู้เล่นนะฮะถ้าไม่ได้หวังของพวกนั้นเก็บสะสมนะฮะเขาจะซื้อกันแค่ BP อัศวินโอเคนะซึ่งอย่างที่เพื่อนเห็นนะฮะแค่ BP อัศวินนะครับมันมีตรงส่วนของทรัพยากรให้เราพอสมควรใช่มั้ยครับถ้าเทียบกันนะครับประมาณ3เท่าของ BP นักเดินทางถูกมั้ยอันนี้ฮะก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนา ID ของเพื่อนค่อนข้างที่จะมากนะครับทีนี้กลับมาที่พอยต์หลักของคำถามของเรานะครับคำถามที่ผมมักเจอบ่อยๆในคอมมูนิตี้คือ BP กับตรงส่วนของตัวรายเดือนเนี่ยอันไหนดีกว่าคำตอบคือไม่มีอะไรเดียวกันครับสาเหตุมันมีตรงที่ว่าตรงส่วนของไปมอนเจมส์นะครับในความเป็นจริงแล้วครับการเติมในเดือนแล้วเอาไปมอนเจมส์จากตรงส่วนของไอตัวพลังดวงจันทร์มาเนี่ยครับมักจะนำไปเปิดกาชาใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะฮะวัตถุประสงค์มันคือการเปิดกาชาถูกไหมฮะอันนั้นนะฮะมันเอมมาชัดๆเลยส่วนของไอตัวเนี้ยครับ BP เนี่ยครับวัตถุประสงค์มันคนละแบบกันวัตถุประสงค์ของ BP ในความเป็นจริงคือการฟาร์มทรัพยากรครับซึ่งจะสังเกตว่าโอเคมันให้เยอะมาเยอะพอสมควรนะครับทีนี้พอยต์หลักในการเลือกครับว่าจะซื้ออันไหนโดยหลักอะครับถ้าคุณต้องการเปิดกาชาครับผมแนะนำเลยนะฮะให้ไปซื้อส่วนของพรแห่งดวงจันทร์แต่ถ้าคุณมีตัวละครค่อนข้างที่จะเยอะและต้องการปั้นหลายๆตัวการซื้อทรัพยากรของ BP ไม่แย่เลยเพราะมันมัดรวมหลายๆอย่างให้คุณไว้หมดแล้วเห็นไหมมันมีเกือบหมดเลยถูกไหมมีแต่ไอเนี่ยฮะไอตัวสมุดเนี่ยที่อาจจะต้องแล้วแต่ตัวจริงๆเพราะบางทีมันให้ไม่เหมือนกันอาจจะให้เป็นแบบของรัตเมืองครับเป็นพวกบางทีก็เป็นซูเมรุบ้างบางทีก็เป็นตรงส่วนของอินาซึมะบ้างอะไรเงี้ยฮะถ้าใครแบบเล่นไปสักพักจะรู้ใช่ไหมฮะว่าตรงส่วนของสมุดพวกเนี้ยมันต้องฟาร์มต่างดันเจี้ยนกันอย่างของมอนสเตอร์ก็มีของเจ้าตัวเองตรงส่วนของลีเอียมันก็มีของตัวเองอ่ะโอเคนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวช่วยฟาร์มทรัพยากรแต่สมุดเนี่ยไม่รู้ช่วยไม่ช่วยนะแล้วก็ต้องส่วนของอาวุธ BP เนี่ยครับคือต้องเรียกว่าเป็นอาวุธสตาร์เตอร์ที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่โอเคถ้ามีแล้วส่วนใหญ่ครับมันใช้ได้หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอ่ะใช้คำว่าเล่นง่ายแต่ถามว่ามีอาวุธทดแทนไหมมีคำตอบคือมีผมเลยมองว่าเอมหลักของตัวแบทเทิลพาสเนี่ยครับมันจะเป็นการฟาร์มทรัพยากรเพื่ออัพตัวละครมากกว่าโดยเฉพาะตัวละครถ้าสมมติอย่างคุณแบบกดกาชามาเสร็จปุ๊บครับแน่นอนฮะเราต้องพูดกันตรงๆว่ามีเยอะในตัวละครเกมนี้ดีแต่อัพหลายตัวพร้อมกันไม่ดีเพราะมันไม่เสร็จทุกอย่างเลยถูกไหมและกว่ามันจะฟังก์ชันใช้ได้ครับมันต้องใช้เวลาในการอัพตัวละครซึ่งถ้าสมมติแบบจากเวฟต้นๆเนี้ยแบบขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอถ้าสมมติคุณมีตัวละครเยอะมากๆเรื่อยๆๆแล้วเสร็จปุ๊บคุณอยากเปลี่ยนอ่ะคุณอยากเปลี่ยนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมเล่นมาแบบอันนี้เล่นเลิกๆนะอันเนี้ยก็มีอยู่เท่านี้ซึ่งการจะปั้นแต่ละตัวให้มันขึ้น90มันใช้ทรัพยากรเยอะมากยังไม่นับอาวุธต่างๆที่จะต้องไปหาให้เขาอีกโอเคนะดังนั้นแล้วถ้าสมมุติพอยต์ของคุณคือการเปิดกาชาไปเปิดตรงส่วนของพรแห่งดวงจันทร์ดีกว่ามันเป็นรายเดือนถูกไหมแต่ถ้าพอยต์ของคุณมีปัญหาในเรื่องของการอัพตัวละครที่มีจำนวนมหาศาลและต้องการดันพวกเขาขึ้นมาให้ฟังก์ชันได้แนะนำว่าให้ซื้อ BP โอเคเคลียร์นะโอเคแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ไม่เกินนะสุขสันต์วันปีใหม่ See you next game my friend เจอกันครับ